ต้องส่งกำลังใจให้รัวๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อนักแสดงสาววาทีคุณแม่ป้ายแดงอย่างเกี่ยวก้อยขวัญกวินเกิดลาภผลกังวลอยู่ไม่น้อยเมื่อตนเองและสามีผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 ขณะที่กำลังตั้งท้องได้4เดือนโดยเจ้าตัวได้โพสต์แจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าสวัสดีโควิดทำไมต้องมาเจอกันตอนท้อง4เดือนด้วยระวังตัวมาตลอดสุดท้ายพลาดตอนทำงานก่อนวันปิดตัวเศร้ามากที่เศร้ากว่าคือแฟนติดด้วยและทำให้ครอบครัวแฟนกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงไปด้วยเลยขอโทษครอบครัวและผู้ใกล้ชิดนะคะตอนแรกคิดว่าติดคนเดียวพอติดคู่เลยต้องมาแอดมิดอาการของก้อยคือไอหนักมาก2วันแรกเจ็บคอนั่นจมูกมีไข้ปวดหัวบอกเลยว่าเกือบตุยยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียแม่ท้องกินไม่ได้ทุกอย่างเลยต้องรักษาตามอาการส่วนพี่โยไม่ไอเลยแต่มีไข้สูงปวดตัวนั่นจมูกปวดหัวรับยาต้านแล้ววันนี้วันที่4แล้วอาการค่อยๆดีขึ้นตามลำดับปอดยังปกติดีแม่ท้องท่านอื่นที่ติดโควิดแม่ไม่ได้รับยาต้านแต่คุณหมอแจ้งว่าไม่ต้องกังวลอาการจะค่อยๆดีขึ้นเองเอ็กซเรย์ปอดได้ถ้าจำเป็นแต่ต้องมีแผ่นตะกั่วปิดท้องให้น้องด้วยนะคะสงสารลูกจังแม่ไอทีหนึ่งสะเทือนทั้งตัวหลังจากนี้จะดูแลตัวเองให้ดีมากๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณโรงพยาบาลรามคำแหงที่ดูแลดีมากๆค่ะคุณหมอบอกว่าช่วงนี้กลับมาเป็นกันเยอะขึ้นมากดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนท่ามกลางกำลังใจจากเพื่อนพี่น้องดาราและแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความห่วงใยอย่างล้นหลามค่ะ